เริ่มจาก FC นั่นแหละคือทำทีแรกก็ไม่ได้จะแข่งหรอกก็ทำแค่เอาแบบขับมันๆเทอร์โบลูกนึงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปลองเวลาแล้วพี่หมายก็คงเห็นแววมั้งว่าแบบรถมันพอวิ่งได้12หน่อยๆก็เลยแล้วผมก็ชอบด้วยก็ไม่ได้เลิกเลยยาวมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับสวัสดีครับโบ๊ทนรกะนะครับคันนี้มีพาร์ทรอบคันเป็นของ RED1 เลยครับรอบคันสเกิร์ตข้างโป่งหน้าโป่งหลังสเกิร์ตรอบคันแล้วก็เป็นกันชน RE ฮะไอทัวลิ้นอันนี้ด้วยใช่อันนี้ก็มากับชุด D1 นอกเหนือจากตัวของ D1 ก็จะมีฝากระโปรงหน้าหางหลัง RE เป็นไดคาร์บอนคันนี้เป็นเครื่อง 20B ครับ3โรเตอร์จากรถ Mazda Cosmo พี่ใหม่โมดิฟายก็มีทำพอร์ตเป็นเซมิPP พอร์ตแล้วเปลี่ยน Apex Seal Side Seal Rotor ข้อเหวี่ยงก็เปลี่ยนใหม่หมดใช้ของใหม่โอเคเครื่องใช้ของอะไรบ้างครับก็มี Apex Seal Corner Seal Side Seal เป็นของ PNC Garage อ่ะครับ Rotor เราก็ใช้ Rotor กำลังอัดต่ำข้อเหวี่ยงใช้ข้อเหวี่ยงใหม่ประมาณนี้ครับข้างในเครื่องนะครับ3โลมันมีเสน่ห์อีกแบบนึงซึ่งมันยังไงอ่ะมันมีรถที่วิ่งอยู่ใช้งานเป็น3โลไม่ค่อยเยอะด้วยครับก็เป็นเบรกเมโมโมโดบ็อกที่ใช้ในรถ NASCAR ครับโชคดีติดรถมาครับตอนซื้อล้อเป็น Advance GT ครับผมภายในมีเปลี่ยนเบาะไปเป็น Recaro Recaro SPG Ice Rocket มีใส่จอมอนิเตอร์เป็นของ Fieldtech พวงมาลัย Sparko ครับกล่องเป็น Fcon 3.4 ครับผมในรถคันนี้อ่ะครับผมว่าชอบเกียร์มันนะครับพอดีเพิ่งเปลี่ยนเกียร์มาชอบมากเลยเป็นเกียร์ HKS Sequential ครับมันเป็นระบบ i pattern มันจะเข้าเกียร์แบบขึ้นลงได้เลยครับไม่ต้องโยกไปซ้ายขวาไม่เป็น head pattern เหมือนเกียร์ปกติครับแล้ว feeling ต่างกันยังไงไม่รู้ครับเข้าเกียร์ง่ายขึ้นขับสนุกครับคือเวลาเราเปลี่ยนเกียร์เราก็ดึงอย่างเดียวเล่นคันแรกที่เป็นรถที่เล่นใช่ไหมพี่เป็น FC ครับ iX7 FC 3S คันแรกก็เป็น7แล้วใช่ครับใช่ตอนนั้นอยู่มหาลัยก็ตอนนั้นตัวเลือกมี3ตัวเพราะว่างบเรามีประมาณนั้นก็คือ200 MR2 แล้วก็ FC ทีเนี้ยเราก็ชอบ200แหละตอนแรกๆแต่แบบมีพี่ชายก็เล่นรถพี่ชายขับ MR2 อยู่เขาก็บอกว่า200มันเยอะแล้วให้ลองเล่นตัวนี้ดูตอนนั้นคือคนไม่ค่อยเล่นก็จะมีเล่นอยู่เป็นกลุ่มครับไม่เยอะ FC แล้วก็หารถหายากด้วยรถมีน้อยไปเจอรถคันหนึ่งที่ชลบุรีก็ไปดูกันแล้วก็เนี่ยแหละได้ซื้อคันนั้นมาก็อยู่ยาวเลยทำอะไรเยอะไหมฮะหรือว่าเดิมมาเลยเดิมสนิทเลยครับล้อชุดเดียวพอได้รถมาใช่ไหมก็ขับพังแต่ตอนนั้นเด็กอ่ะก็ไม่ค่อยมีเงินอ่ะเก็บเงินซื้อกันชนได้ 40,000 โอ้โหกว่าจะได้กันชน RE มาแท้ใส่ FC ก็เริ่มจากการเปลี่ยนพาร์ทก่อนใส่กันชนใส่สเกิร์ตทำสีเปลี่ยนพาร์ทก็ประมาณนี้แล้วก็ใช้ไปอีกเป็นปีครับพอเริ่มตอนนั้นเรียนใกล้จะจบแล้วก็เริ่มหาเงินได้บ้างนิดหน่อยพอมีเงินทำเครื่องก็เลยอยากทำเครื่องแรงๆบ้างก็เลยเริ่มโมเริ่มค่อยๆซื้อทีละชิ้นนะครับซื้อเทอร์โบซื้ออินเตอร์ซื้อทีละอย่าง2อย่างไปเรื่อยๆจนครบอ่ะแล้วก็ค่อยหาที่ทำตอนนั้นมีรุ่นพี่ขับเซเว่นอยู่แล้วเป็น FD เขาทำอยู่กับพี่ใหม่
เราก็ต้องไปทางที่พี่เราทำอยู่อย่างเงี้ยเรารู้จักเราคุยกับเขาเขาก็ชวนบอกให้มาทำพี่ใหม่ทำให้ได้อะไรเงี้ยก็เลยได้มารู้จักพี่ใหม่เริ่มทำรถกับพี่ใหม่ตั้งแต่คันแรกเลยใช่ตั้งแต่คันแรกเลยครับจริงๆถ้าจากคันนั้นเซเว่นผมไม่ได้ซื้อเซเว่นเลยนะมาซื้อคันนี้ก่อนหน้าผมไปซื้ออย่างอื่นไปซื้อแซดซื้อซูเปอร์อะไรมามี32อะไรเงี้ยครับก็เล่นๆไปเรื่อยๆแต่ FC จะอยู่ตลอดคันอื่นก็ซื้อมาใช้ก็เปลี่ยนมือไปเรื่อยๆๆจนมาซื้อ FD ก็คือซื้อคันนี้โทษนะฮะไอ้คันที่เป็นรถแข่งในตัวของซูเปอร์นี่มีก็คือคันแรกของผมเลยใช่ก็คือรถคันแรกที่เป็นรถซิ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ก็ยังเป็นรถที่ใช้วิ่งซูปอัพทุกปีใช่ครับส่วนใช้ชีวิตประจำวันก็เป็นคันนี้ไปเลยใช่อันนี้ก็เป็นรถไว้ใช้ขับเล่นดีกว่าอย่าเรียกว่าชีวิตประจำวันเลยก็จะมี SA คันหนึ่งลืมเลยมี SA ด้วยซื้อหลังจากซื้อคันนี้มาแล้วก็ไปซื้อ SA เป็นเจนแรกของ iX7 อ่ะครับนั่นแหละคันนั้นตอนนี้ทำเครื่องอยู่ยังไม่เสร็จก็เป็น 12ANA ครับตรงรุ่นมันเริ่มจาก FC นั่นแหละคือทำทีแรกก็ไม่ได้จะแข่งหรอกก็ทำแค่เอาแบบขับมันๆเทอร์โบลูกนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปลองเวลาแล้วพี่ใหม่ก็คงเห็นแววมั้งว่าแบบรถมันพอวิ่งได้12หน่อยๆก็เลยแล้วผมก็ชอบด้วยก็ไม่ได้เลิกเลยยาวมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ7ตอนนี้อ่ะผมว่ามันก็กำลังขึ้นตามรถรุ่นอื่นๆนะครับเพราะว่ารถรุ่นอื่นๆในเวทเดียวกันค่อนข้างแพงแล้วแต่7ยังพอมีร้านกว่าๆร้านกลางๆอยู่บ้างยังหาได้ยังหาได้ไม่ยากครับยังหาได้ไม่ยากใช่ก็มีหลายที่ครับทำได้ทุกวันนี้ผมว่าก็มีเรื่องแบบน้ำมันเครื่องกับน้ำครับเราก็ต้องคอยเช็คอย่าให้มันขาดเพราะว่าบางคัน7ก็กินน้ำมันเครื่องนิดหน่อยเพราะว่าระบบเดิมมันก็มีน้ำมันเครื่องเลี้ยงในห้องเผาไหม้อยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับสามารถติดตามได้ที่ไหนครับก็ Facebook ส่วนตัวผมเลยครับโบ๊ทนาฬิกาครับภาษาไทยปีนี้จะมีแข่งอะไรบ้างผลงานก็ซุปอัพแหละครับถ้าเขาจัดผมก็วิ่งทุกปีอยู่แล้ว ครับ